สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดรู้จักจะโอ่งามพริ้ง CEO แบรนด์ดังช้อปปิ้งเดือนละล้านแซ่บแรงเกินต้านเรียกว่าดังในโซเชียลอยู่ในตอนนี้สำหรับ CEO สาวจะโอ่งามพริ้งเจ้าของแบรนด์ผลิตภัณฑ์ความงาม100ล้าน 1,000 ล้านที่เป็นกระแสดังสนั่นในโซเชียลจากชีวิตอยู่บ้านไม่ธรรมดาแม้เป็นแม่ค้าตลาดนัดผันตัวมาขายของออนไลน์จนมีฐานะรวยอู้ฟู่ข้อมูลจาก Facebook งามพริ้งเจ้าของแบรนด์ได้ระบุข้อมูลจะโอ่ปัจจุบันอายุ32ปีเล่าเรื่องราวจากเด็กบ้านนอกมันดาประกอบอาชีพเป็นแม่ค้าในตลาดนัดเจ้าตัวเคยอาศัยอยู่ในบ้านไม้ธรรมดาจนมาขายของออนไลน์คิดสูตรสครับผิวขึ้นมาตั้งชื่อแบรนด์ของตัวเองทำแบรนด์สครับล็อตแรก 5,000 กระปุกและกลายเป็น 25,000 กระปุกในครั้งที่3ข้อมูลยังระบุในวันที่30พฤศจิกายน2560จะโอได้จับเงินล้านเป็นครั้งแรกในชีวิตก่อนจะขยับเป็น3ล้านในอีกไม่กี่เดือนต่อมาผลิตภัณฑ์ขายดีเป็นเทน้ำเทท่าจนต้องสั่งผลิตครั้งละ1คันรถ10ล้อเดือนพฤษภาคม2561จะโอเก็บเงินได้มากถึง5ล้านเริ่มทำการตลาดมากขึ้นหันมาจัดงานรวมตัวแทนจำหน่ายอบรมให้ความรู้กระทั่งจะโอนำเงินล้านก้อนแรกมาให้แม่และให้แม่เลิกขายของในตลาดนัดดูแลครอบครัวกว่า20ชีวิตไปเที่ยวต่างประเทศรถคันแรกจะโอ่งามพริ้งเริ่มซื้อรถในฝันถอยรถคันแรกช่วงปลายปี2561ราคา3ล้านบาทปิดนี้ปี2563สร้างบ้านในราคา2ล้านบาทให้แม่ให้เงินแม่ 20,000 ทุกเดือนล่าสุดเพิ่มเป็นเดือนละแสนจะโอ่ยังได้ทยอยซื้อรถเพิ่มอีก2คันคันที่3เป็นรถเบนซ์ในฝันซื้อด้วยเงินสดราคา 4.3 ล้านบาทส่วนแบรนด์สครับมียอดขายหลักแสนกระปุกเจ้าตัวเผยได้รับฉายาว่าเจ้าแม่สครับผิวและเจ้าหญิงผิวสวยโดยแฟนๆเข้าไปชมไลฟ์สไตล์ของจ้าโอในคลิป TikTok ยอดวิวพุ่งมากๆทั้งคลิปโชว์กระเป๋าหรูข้าวของแบรนด์เนมอาทิ Chanel Boy ราคา 200,000 บาท Hermes Constant ราคา 5-600,000 บาท2ใบ Chanel Classic ราคา 300,000Louis Vuitton และนาฬิกามูลค่า 2.3 ล้านทั้งนี้ใน TikTok ของจ้าโองามพริ้งยังโพสคลิปชิวๆระบุข้อความเหมือนแนะนำตัวเองว่าชื่อจ้าโออายุ32ปีน้ำหนัก48ส่วนสูง160อาชีพเป็นเจ้าของแบรนด์งามพริ้งรายได้3ล้านช้อปปิ้ง1ล้านให้แม่3แสนสถานะโสดทำงาน5ปีมีบ้าน2หลังรถ5คันบ้านตักอากาศ3หลังคอนโด1ห้องมีนิสัยเอาแต่ใจงอแงเก่งขี้อ้อนชอบคนเอาใจและข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าพบว่าชื่อของจ้าโอ่งามพริ้งหรือนางสาวปริศนาศรีตะโชตนั่งเป็นกรรมการอย่างน้อย1บริษัทคือบริษัทงามพริ้งพันล้านจำกัดปัจจุบันเธออายุ32ปีซึ่งถ้าหากนับจากวันที่เธอเริ่มจัดตั้งบริษัทของตนเองจะพบว่าขณะนั้นเธอมีอายุยังไม่ถึง30ปีเรียกว่าประสบความสำเร็จตั้งแต่อายุยังน้อยจริงๆขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ